มีคนพูดเยอะมากว่าให้มาเที่ยวสวิตได้นะแต่ให้มาอยู่เนี่ยคงอยู่ไม่ได้รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าที่สวิตเนี่ยมันเงียบมากค่ะโดยเฉพาะวันหยุดนะคะอย่างวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่คือวันอาทิตย์นะคะแขกนั่งรถไปมาตอนนี้คือไม่มีคนเลยเนื่องด้วยวันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดของคนสวิตแล้วประเด็นคือห้างซูเปอร์มาร์เก็ตช้อปปิ้งทุกอย่างคือปิดหมดค่ะเปิดเฉพาะร้านอาหารแล้วแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เปิดนะจ๊ะไม่มีอะไรกินแต่ว่าในสถานีรถไฟยังเปิดอยู่นะนี่แหละค่ะเป็นคนแบบเวลาคนไทยมาเที่ยวที่แบบเราเคยอยู่เมืองไทยแล้วแบบเฮฮาปาร์ตี้เป็นเมืองที่แบบว่าสุขสันต์วันหยุดก็คือไปเที่ยวได้ไปแบบห้างไปแบบกินข้าวแต่ที่นี่ไม่จ้ะวันหยุดอย่างนี้นะคะคนอยู่ไหนรถไฟไม่มีคนจ่ายเงียบสงบมากจ้ะทุกคนนี่แหละเป็นสาเหตุที่คนส่วนใหญ่บอกว่าให้มาอยู่ให้มาเที่ยวเที่ยวได้จ้ะแต่ให้มาอยู่นะตายแน่นอนแต่สำหรับแขกนะแขกรู้สึกว่าเออมันสงบดีค่ะชอบเป็นคนชอบที่แบบสงบไม่มีคนดูดิจะทำอะไรก็ได้เนาะลงไปดีกว่าทุกคนไม่มีคนละไป